ครับ Smart BioPep One Stop Service Platform เพื่อค้นหา Bioactive Peptide ที่สำคัญลดเวลาวิจัยเพื่อประโยชน์สูงสุดในการลงทุนนะครับโอเคครับโอเคครับ Smart BioPep เราเป็น Solution Platform นะครับในยุคของ Digital DisruptionBig Data Analysis เป็นสิ่งที่สำคัญในด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นำข้อมูลมาต่อยอดแล้วเอาไปใช้ในทางธุรกิจนะครับแพลตฟอร์มของเราเป็นการ Integrated Tool ต่างๆทางด้าน Bioinformatics ทางด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์มาในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ในของชีวภาพก็คือ Genome และ Proteome เพื่อให้ได้ Solution ให้กับทางลูกค้านะครับโซลูชันก็มี1ก็คือมี Bioactive Peptide ที่ต้องการนะครับ Bioactive Peptide ชนิดใหม่ๆ Discover ในสิ่งใหม่นะครับ Raw Material ที่เหมาะสมในการสร้าง Bioactive Peptide รวมทั้ง Enzyme ที่เหมาะสมในการที่จะสร้าง Bioactive Peptide ด้วยครับแล้ว Bioactive Peptide คืออะไร Bioactive Peptide คือ Peptide คือส่วนหนึ่งของโปรตีนซึ่งตามปกติโปรตีนครับจะมีความยาวอะมิโนแอซิดเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันอะมิโนแอซิดแต่เพปไทด์คือเป็นไบโอแอคทีฟเพปไทด์เราจะเป็นสายสั้นๆยาว215อะมิโนแอซิดนะครับซึ่งในกรณีของเราเนี่ยจะถูกแคตาไลซ์ถูกย่อยด้วยเอนไซม์แล้วมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมีไบโอแอคทิวิตี้ที่สำหรับสุขภาพของเรานะครับปัจจุบันไบโอแอคทีฟเพปไทด์ได้ใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องดื่มฟังชั่นอลดริงก์เครื่องสำอางที่เรารู้ในชื่อของคอลลาเจนเพปไทด์นะครับส่วนความสามารถนี้มีได้หลากหลายครับแอนตี้เอจจิ้งแอนตี้ออกซิแดนต์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันอิมมูโนบูสติ้งรวมทั้งแอนตี้อื่นๆแอนตี้ไมโครเบียลแอนตี้แบคทีเรียพวกนี้คือต้านเชื้อจุลินทรีย์เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนะครับรวมทั้งต้านความดันโลหิตสูงหรือแอนตี้ไฮโปเทนซิสนะครับด้วยประโยชน์ของไบโอแอคทีฟเพปไทด์ปัจจุบันเนี่ยงาน R&D เนี่ยกว่าจะทำให้ได้ไบโอแอคทีฟเพปไทด์เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานบางทีเป็นปีแล้วมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนซ้ำไปซ้ำมาวนจนกว่าจะประสบความสำเร็จมีการเฟลบ้างระหว่างทางนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือของ Smart BioAct นะครับของเราจะช่วยในการลดเวลาในการทำวิจัยลดกำลังคนที่จะมาใช้ในการศึกษารวมทั้งคอสเนี่ยก็จะต่ำลงด้วยแล้วโดยในงานทั่วไปมันยากที่จะ ensure ว่าจะประสบความสำเร็จ Smart BioAct ของเรานะครับช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ simulate ทำให้ time มันสั้นลงคนกำลังคนไม่ต้องใช้เยอะแล้วเราก็เหมือนกับว่าช่วยการันตีความสำเร็จก่อนที่จะนำไปลงทุนได้ครับด้วยปัญหาของคัสเตอร์ทั่วไปคือ time consuming ในตอนที่จะทำR&Dแล้ว product ใหม่ก็จะออกมาได้ช้าทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้ Smart BioPep ของเราได้ถูกดีไซน์มาใช้คอมพิวเตอร์ในการ simulate นำข้อมูลโปรตีนออกมาย่อยให้ได้เป็นเพปไทด์แล้วค้นหาไบโอแอคทีฟเพปไทด์ออกมานะครับรวมทั้งจัดจำแนกต่างๆรวมทั้งเรายังมีการทำนายหาไบโอแอคทิวิตี้ของเพปไทด์ใหม่ๆด้วยพอล้นระยะเวลาทำให้ความสำเร็จเนี้ยมากขึ้นทำให้ลูกค้าสามารถเป็นเฟิร์สมูฟเวอร์ในตลาดช่วงชิงโอกาสช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดรวมทั้งเทคแอดวานเทจได้เหนือคู่แข่งนะครับแล้ว business ที่เรามองคืออะไรคือในกลุ่มของ functional food และ functional ingredient ซึ่งทั่วโลกมีขนาดถึง6ล้านล้านบาทประเทศไทยมีขนาดประมาณ 68,000 ล้านบาทแม้ว่าเป็นสัดส่วนน้อยของทั่วโลกแต่เรามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงครับ 4% ต่อเนื่องมาเป็น 6-7 ปีแล้วเห็นไหมครับตลาดเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยแล้วไทยเรามีโอกาสมากแต่ปัญหาที่ผู้ประกอบการหรือคนที่ทำR&Dในด้านนี้เนี่ยกว่าจะ
ไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยมักจะมี question ที่เป็น general 3ข้อครับ 1. เราจะเริ่มจาก raw material อะไรที่จะสร้างให้เกิด bioactive peptide 2. จะทำมันขึ้นมาได้ไงใช้เอนไซม์อะไรรวมทั้ง raw material ที่ได้มาเนี่ยมันมีโอกาส opportunity อื่นไหมที่จะได้ bioactive peptide ใหม่ๆให้กับ product smart biopep ของเราครับช่วยอุดช่องว่างทั้ง3อันนี้ด้วยการเป็น one stop service platform หา high potential raw material ที่เหมาะสมเอนไซม์ที่ใช้รวมทั้งช่วย predict หา novel bioactive peptide ด้วยครับแพลตฟอร์มของเราจะอัลติเมตจากทางซ้ายไปทางขวาด้วยคอมพิวเตอร์นะครับมีการทำ in silico digestion บนคอมพิวเตอร์ออกมาได้เพปไทด์แล้วก็หาว่าเพปไทด์ไหนได้ bioactivity มี classify ตามกลุ่มต่างๆตามโครงสร้างของมันรวมทั้งยังช่วยทำนายหา bioactive peptide ใหม่ๆด้วยในการนี้จะเป็นการเหมือนก็ช่วยผู้ประกอบการในการที่จะวางแผนก่อนที่จะลงทุนผลิตจริงได้ทำให้ได้ right raw material ได้ material ที่ถูกต้องได้ enzyme ที่เหมาะสมรวมทั้งนำไปสู่ bioactive peptide ที่ต้องการได้นะครับ advantage ของ smart biopep ของเราสองข้อผมได้บอกไปแล้วนะครับก็คือเหมือนว่าหาเราสามารถนอกจากค้นหา bioactive peptide แล้วเรายังจัดจำแนกประเภทต่างๆรวมทั้งทำนายฟังก์ชันใหม่ๆด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับแล้วเรายังมีข้อดีคือเนื่องจากเราใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเราสามารถแมปเพปไทด์ที่เราได้เนี่ยครับกลับไปยังโปรตีนตั้งต้นทำให้เราสามารถไฟจูนนิ่งได้เพื่อเพิ่มผลผลิตของไบโอแอคทีฟเพปไทด์นั้นได้ด้วยน่าสนใจใช่ไหมครับเรายังมีเอ็กซ์เพิร์ทคอนซัลติ้งด้วยครับด้วยข้อadvantage ดังกล่าว one stop service platform แล้วก็มี expert ที่คอยดูแลท่านรวมทั้งเรามี backup data ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ AI based modeling database ขนาดใหญ่ของ bioactive peptide experiment data ในการที่ช่วยท่านวิเคราะห์ก่อนที่ท่านจะนำไปวางแผนลงทุนในการเปิดไลน์ผลิต bioactive peptide ครับยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมอาหารนะครับจาก raw material ไปสู่ product นี้เราจะเห็นว่า smart biopep ของเราสามารถเข้าไปตอบโจทย์ได้ทุกกระบวนการเลย raw material ซึ่งเป็นโปรตีนที่ท่านใช้อยู่ครับ smart biopep ของเราช่วยในการหา insight ใหม่ๆหา bioactive peptide ที่ซ่อนอยู่ทำให้ท่านเปิดสายการผลิตสิ่งใหม่ได้รวมทั้งถ้าได้ product ออกมาถ้ามี product อยู่แล้วเราก็จะSmart Biopep ของเราก็ยังเหมือนกับช่วยหา Novel Bioactive Peptide ที่ซ่อนอยู่ที่มีอยู่ในการสร้าง Value Product ให้กับ Value Added Product ให้กับ Product ของท่านด้วยรวมทั้งในระหว่างกลางครับในการผลิตอาจจะมี By Product หรือ Waste เกิดขึ้น Smart Biopep ของเราครับช่วยให้ท่านค้นหา Bioactive Peptide นำไปสู่ว่าใช้ทรัพยากรสินค้าได้อย่างคุ้มค่าทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเป็น value added ให้กับ product ของท่านเพิ่มขึ้นนำไปสู่ zero waste strategy ท่านก็จะมีของที่สูญทิ้งจากกระบวนการผลิตน้อยลงนำไปสู่ BCG bio circular green economy ซึ่งเป็น S curve เศรษฐกิจ S curve ใหม่ของประเทศครับยกตัวอย่าง case study 1ใน2ของเรา1ก็คือใน food industry ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโปรตีนตัวหนึ่งจากสาหร่ายที่ชื่อไฟโคไซนินคือสารสีฟ้าที่เห็นในรูปนะครับสมาร์ทไบโอเพปของเราสามารถหา new insight ใหม่ก็คือได้ bioactive peptide ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านความดันโลหิตสูงมีฤทธิ์ที่จะบำรุงระบบประสาทและสมองครับแล้วอันนี้เราก็ได้พิสูจน์ในห้องแลบครับว่ามันใช้งานได้ในอีกเคสหนึ่งในเคสของอาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งลูกกุ้งพอเลี้ยงเยอะมันก็มีโอกาสติดเชื้อมากทำให้ survival rate เนี่ยค่อนข้างต่ำสิ่งที่เกษตรกรใช้ก็คือมีการใช้ยาปฏิชีวนะเข้ามาช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ย
เพิ่มขึ้นแล้วก็รักษา productivity ได้แต่ปัญหาของ antibiotic ก็คือเมื่อใช้มากมันจำเป็นที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วใช้ซ้ำบ่อยนานขึ้นทำให้เชื้อเนี่ยอาจจะดื้อยาได้รวมทั้งพอใช้เยอะแล้วมันก็อาจจะมีสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นในลูกกุ้งเองหรือในบ่อเลี้ยงนำไปสู่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมหากมีการทิ้งน้ำเข้าไปในสู่สาธารณะหรือต่างๆรวมทั้งฟู้ดเซฟตี้อาหารของท่านเองก็อาจจะมีพวกสารพิษเหล่านี้เข้าไปด้วยครับมองว่าถ้าเกิดเราเอ็กซ์พอร์ตลูกกุ้งเนี่ยไปต่างประเทศก็ยังจะมีปัญหาทางด้านอาจจะเป็นข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้คราวนี้โซลูชันคืออะไรครับโซลูชันของเราเป็นโซลูชันที่มาจากธรรมชาติคือใช้ไบโอแอคทีฟเพปไทด์ผสมเข้าไปในอาหารเลี้ยงสัตว์โดยแอคทิวิตี้ที่เราต้องการก็คือแอนตี้ไมโครเบียลเพปไทด์ในการต้านเชื้อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยติดเชื้อน้อยลงบูสต์เอมูนขึ้นมาเพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปในอาหารสัตว์ครับจากข้อผลประโยชน์ของไบโอแอคทีฟเพปไทด์ที่มีการใช้ที่ผมได้เล่าไปก็คือในอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์รวมทั้งอุตสาหกรรมเกษตรฟังชั่นอลฟู้ดฟังชั่นอลอิงกรีเดียนบิสเนสโมเดลของเราคืออะไรคือหากลูกค้าต้องการที่จะมองหาในการที่จะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาจะผลิตไบโอแอคทีฟเพปไทด์ที่ต้องการรวมทั้งค้นหาไบโอแอคทีฟเพปไทด์ชนิดใหม่ๆหรือไปสู่กระบวนการว่าเราจะต้องการรอแมทเทียลอะไรที่เหมาะในการสร้างไบโอทีฟที่ท่านต้องการแล้วก็ยังมีว่าถ้าท่านยังต้องการในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสร้าง value added ให้กับ product รวมทั้ง by product และ waste ที่เกิดในกระบวนการนั้น smart biopep ของเราครับพร้อมให้บริการในรูปแบบของ service contact research และก็ consulting ครับทีมวิจัยของเราประกอบด้วยนักวิจัย4ท่านนะครับนำโดยดร.พีรดีผมดร.จิตศักดิ์ดร.สุภัชชาเรามีความเชี่ยวชาญหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นจีโนมโปรตีโอมโปรตีนไบโอฟอร์เมติก AI เราทำงานร่วมกันครับเป็น One Stop Service Platform ในการที่จะช่วยในการค้นหาไบโอแอคทีฟเพปไทด์ที่สำคัญลดเวลาวิจัยแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดในการลงทุนครับครับหากท่านคิดถึงไบโอแอคทีฟเพปไทด์คิดถึงเราครับ Smart Bioact BioPep ขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือหัวข้อแรกค่ะเดี๋ยวดร.ยังคงอยู่บนเวทีกับเรานะคะมีท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะสามารถยกมือถามได้เลยนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะคะหัวใจของความสำเร็จของงานนี้คืออะไรคะของ Smart BioPep อะค่ะคืออะไรคะคือข้อมูลที่เอามาใช้หรือว่าคืออะไรคะSmart BioPep ของเราครับเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มในการที่จะช่วยท่านซิมูเลตสิ่งที่ต้องการก่อนที่จะนำไปลงมือ implement จริงอะครับก็คือถ้าท่านหากสนใจอยากจะผลิตสารไบโอแอคทีฟเพปไทด์ตัวหนึ่งมันต้องใช้รอบแมทเทียลอะไรเราก็ช่วยในการดิสคัฟเวอร์ในสิ่งนี้ให้แล้วครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังหาว่านอกจากตัวที่ท่านต้องการแล้วมันมีตัวอื่นไหมหรือมีโปรตีนอื่นไหมที่เป็นอัลเทอร์นทีฟด้วยครับก็คือผลที่ได้ออกมาก็คือเป็นการซิมูเลตด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้ก็อันหนึ่งรายการหนึ่งสมมุติท่านต้องมีสารโปรตีนตัวหนึ่งมีโปรตีนตัวหนึ่งที่สงสัยว่ามีไบโอแอคทิวิตี้อะไรบ้างไหมแพลตฟอร์มของเราร่วมด้วยการทำในเวทแล็บนะครับมี LC-MS MS ก็จะช่วยในการ LC-MS ก็จะเจเนเรตเพปไทด์ออกมาไอ้แพลตฟอร์มของเราก็จะช่วยไปหาในการว่ามันมีแอคทิวิตี้อะไรที่น่าสนใจทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์หาได้ว่าในโปรตีนที่ท่านต้องการน่ะมีไบโอแอคทิวิตี้อะไรครับก็คือเป็นเหมือนกับช่วยท่านก่อนที่จะนำไปลงทุนจริงๆครับครับผมค่ะมีคำถามเพิ่มเติมจากท่านอื่นไหมคะ
โอเคถ้าไม่มีแล้วนะคะก็ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับหัวข้อแรกนะคะ Smart Biopep จากดร.จิติศักดิ์เสนาจักรค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ